ันที่13ตุลาเมื่อปี59ผ่านมาเป็นวันน้ำตาประชาหลั่งไหลมาจากไปสุดแสนอาลัยอาวรดูข่าวในจอทีวีโศกเศร้าใจนี้หรือดีแทบจะขาดร้อนสิบนิ้วพนมถวายพระพรประสบนิกรรำลาอาลัยเหลือไว้แต่สิ่งดีดีโครงการหลวงนี้นั้นมีอยู่มากมายชีวิตพอเพียงพอกินพอใช้ทฤษฎีแนวใหม่ให้ลูกอยู่ดีขอเดินตามรอยพ่อด้วยคนหยุดความยากจนอยู่อย่างพอเพียงเพียงนี้พระราชดำริพ่อหลวงนั้นมากมีรู้รักสามัคคีกันเถิดลูกไทยพ่อหลวงพ่อของแผ่นดินลูกไทยทั่วถิ่นพร้อมทำความดีถวายทรงเสด็จสู่สวรรคไกลพ่อหลวงของไทยพ่อภูมิพลเพลงสรรเสริญพระบารมีคือกองไทยไปทั่วทุกแห่งทุกคนรัชกาลที่เก้าพ่อไทยทุกคนพ่อภูมิพลหล่นเก้าของเหล่าชาวไทย